เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําปี2559เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ตลอดไปเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่13เมษายน2559บริเวณเลในเมืองสวนสาธารณะสะพานหินอําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายจําเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจําปี2559ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ตลอด อไปเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและแสดงออกซึ่งความกตัญญุกะตะเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่เคารพโดยมีนายกระจรเกียรติรักพาณิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนางสาวสมใจสุวรรณสุภพ,พนานายกเทศมนตรีนครภูเกต็ตพลตำรวจตรีธรีรพลทิพย์เจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเกต็ตนางวาสนาทิพยพงษ์ธาดานายกเหล่ากาชาติจังหวัด คณะผู้บริหารเทศบาลนาครภูเก็ตสมาชิกสภาผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทศบาลนาครภูเก็ตและประชาชนซึ่งต่างพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงค์สามเณรและแม่ชีทั้งสิ้น289รูปนําูปโดยพระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตและส่งน้ำพระพุทธสิหิงรดน้ำขอพรพระครูอาวุโสและผู้อาวุโสในชุมชนซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและการเล่นสาดน้ำเพราะเชื่อว่าการสาดน้ำจะช่วยให้ฝนฟ้าตกบริบูรณ์และถือว่าเป็นการชำระมลทินให้สะอาด ในส่วนของบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวภูเก็ตส่วนใหญ่จะออกมาเล่นน้ำกันในช่วงบ่ายโดยช่วงเช้าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆแต่ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งได้มาจับจองพื้นที่ริมถนนทางเข้าไปยังสวนสาธารณะสะพานหินและภายในสวนสาธารณะสะพานหินเพื่อจำหน่ายปืนฉีดน้ำถังน้ำขนาดเล็ก แป้งดินสอพองน้ำสะอาดตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มกันเป็นจำนวนมากขณะดเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนเตรียมอุปกรณ์การเล่นน้ำมาจับจองพื้นที่ภายในสวนสาธารณะสะพานหินเนื่องจากเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นโซนเล่นน้ำของจังหวัดภูเก็ตและเป็นประจำทุกปีที่ประชาชนจะแห่มาเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก